มันอยู่ที่ตัวเราอย่าปล่อยให้คนที่ใจแคบมาด่ามาว่ามาทำให้เราเสียกำลังใจเพราะมีคนอีกเยอะให้กำลังใจเราคือพื้นที่ที่ให้เขาได้แสดงออกทูบีทั้งวันเหมือนแสงสว่างเวลาที่เขารู้สึกเขาไม่เหลือใครเขาจะเหลือเพื่อนๆในชมรมเขาจะเหลือคุณครูที่ปรึกษาเวลาที่เขาไม่มีที่ไปศูนย์เพื่อนใจทูบีทั้งวันแห่งนี้ก็จะเปิดต้อนรับเขาได้ตลอดเริ่มแรกเลยก็คือปัญหาของยาเสพติดครับด้วยบทบาทของชนบทนะครับโรงเรียนเราอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดก็ว่าได้นะครับของยาเสพติดชมรมทวีนวันโรงเรียนเพชรพิฆาตเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวของสมาชิกของเราทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาและการที่ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนให้เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลับมาเป็นเยาวชนคนเก่งคนดีของเราได้ผมก็เชื่อว่าเด็กคนนี้เขาจะเป็นแกนนำที่สำคัญของเราในการไปชักจูงให้เพื่อนๆ เขาที่กำลังหลงผิดกลับออกมามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นทูบีนวันด้วยกันมาเป็นคนเก่งคนดีโดยไม่พึ่งยาเสพติดด้วยกันครับชมรมทูบีนวันนะครับก็ได้มอบโอกาสนะครับให้เด็กได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีเวทีให้เด็กได้ยืนนะครับได้แสดงกิจกรรมต่างๆได้ทำกิจกรรมต่างๆตามความคิดความสามารถความเป็นตัวตนของเขานะครับเป็นเวทีที่สร้างคนสร้างรุ่นพี่หลายๆรุ่นจากเพชรวิทยาคารเพื่อที่จะเจรไนเพชรให้เป็นเพชรครับอยากจะขอบคุณพระองค์ท่านนะคะที่ได้มอบโครงการดีๆให้กับพวกเราซึ่งโครงการ To Be Number One เป็นโครงการที่ดีมากๆใครไม่สัมผัสไม่รู้ว่ามันดียังไงแต่ถ้าได้ลองมาทำได้ลองมาสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราแบบไม่สามารถหาได้ที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย To Be Number One ไม่ใช่แค่โครงการแต่ว่า To Be Number One คือครอบครัวความสำเร็จเด็กจะมากจะน้อยจะกี่คนแต่มันรู้สึกเราภูมิใจที่ได้ทำงานตรงนี้เราได้เห็นเขาเป็นคนดีของสังคมเราได้เห็นเขามีทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเขาก้าวออกจากชมรมของเราไปก้าวออกจากโรงเรียนเพชรพิฆาตไปเขาจะสามารถเป็นคนเก่งเขาจะสามารถไปใช้ชีวิตอยู่กับคนหมู่มากในสังคมได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคมแล้วอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของโครงการทูบีน้ำวันมันอยู่ที่ตัวเราอย่าปล่อยให้คนที่ใจแคบมาด่ามาว่ามาทำให้เราเสียกำลังใจเพราะมีคนอีกเยอะให้กำลังใจเราพยายามมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายที่เราตั้งไว้เรายังมีอนาคตอีกไกลเพราะฉะนั้นเราอย่าท้อให้กำลังใจพวกเราให้ประสบความสำเร็จพบกับเป้าหมายในชีวิตต่อไป